ภาพสดในห้องสอบของกองปราบบางช่วงบางตอนเหมือนกับคุณตาคุณกรกนกเขาร้องไห้นะแล้วก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ที่กำลังนั่งคุยอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเหมือนกับตาแดงๆแล้วแล้วก็สองคนก็คือนั่งคือมีเจ้าหน้าที่คุยเนี่ยคนละคนทางด้านของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจะคุยกับคุณตั๊กเป็นหลักเอานี่ทนายมั้งฮะดิวนะดิวนะให้ข้อมูลนะไม่แต่ไม่ยาวนะท่านไม่ยาวท่านทราบพรุ่งนี้มันต้องพรุ่งนี้ตอนกี่โมงครับ9โมงแล้วเตรียมหลักทรัพย์อะไรไว้บ้างยังทนายตัวนี้ยังไม่ทราบเลยมีทีมงานเขาดูแลวันนี้พร้อมจะนอนไหมนอนนี่ไหมคะพร้อมไหมเรื่องของเขาขอว่าผมขออะไรแล้วหรือยังครับยังไม่ได้คุยกันครับเขาดูเป็นกังวลใจอะไรบ้างมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับน้องอันนี้เราอยู่ในห้องแคบๆเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมาอัปเดตให้สั้นๆเขาบอกขอสั้นๆคุณผู้ชมนายบอกว่านี่ทนายความนะทนายความฮะบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาให้สัมภาษณ์เพราะเจ้าตัวเองแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์น่าจะโดนควบคุมตัวอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังอธิบายเรื่องของเหตุการณ์สาเหตุอะไรต่างๆที่มันนานเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมต่างกรรมต่างวาระหมายความว่าผู้เสียหายคนหนึ่งก็เป็นคดีหนึ่งถึงแม้ว่าจะโดนหลอกถ้าเอาไม่ใช่โดนหลอกขออภัยจะไปซื้อของจากไลฟ์สดของแม่ตั๊กในไลฟ์เกี่ยวกันแต่ต่างคนก็ต่างคดีนะฮะวันนี้บางช่วงบางตอนผมขอย้อนไปนิดเดียวก็แล้วกันป๋าเบียร์ฮะออกมาพูดกับทางด้านของผู้สื่อข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะนั่งเข้าไปแล้วสอบเครียดแบบนี้พูดออกมาคำหนึ่งหลังจากการสอบปากคำถามว่าเครียดไหมก็เครียดแต่วันนี้ป๋าเบียร์พูดมาคำหนึ่งเราต้องสู้เราต้องสู้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะสู้ยังไงบ้างครับพี่เบียร์ครับเราจะสู้ยังไงบ้างครับพี่เบียร์ที่มีดีกว่าเราจะต้องวันนี้มีการขอประกันตัวอะไรบ้างครับพี่เบียร์ครับผมขออนุญาตที่ลาสุดท้ายเนี่ยค่ะคือถามว่าสู้ไหมก็พยักหน้าคุณผู้ชมคะบรรยากาศณขณะนี้ที่กองปราบก็มีการสอบปากคำอยู่ตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกา14โอ้ยาวเลยทีนี้8ชั่วโมงแล้วมั้ง8ชั่วโมงฮะก็ยังจะเรียกว่าไงเขาก็น่าเครียดนะคือจะบอกว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ใช่แต่ก็ยังมีกำลังใจดีอยู่คือไม่ได้ปล่อยโฮออกมาแต่คือเขาพยายามจะชี้แจงในแต่ละกรณีในขณะเดียวกันตัดสลับไปที่บ้านของคุณตั๊กวันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวทั้งคู่ออกมาเห็นบอกว่าในบ้านเนี่ยยังมีคนอยู่เพราะว่าคุณแม่ของคุณตั๊กคุณยายคุณตั๊กเนี่ยค่ะคุณแม่คุณยายอยู่ที่บ้านแล้วก็มีลูกอยู่มีรถจอดอยู่2คันน่ะนะคะแล้วก็จะมีทีมงานมีลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยคอยเดินเข้าเดินออกหยิบกับข้าวเพราะเห็นบอกว่าสั่งทางไรเดอร์ให้มาส่งตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงมื้อเย็นถามกับเพื่อนบ้านก็คือคุณอายก็บอกว่าตกใจนะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้ามารวบเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็ได้แต่ติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ภาพเมื่อเช้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปรวบมากำลังดูไลฟ์สดอยู่ค่ะตอนเช้าเพราะว่านักข่าวเนี่ยมาที่หน้าบ้านใช่ไหมเปิดภาพตอนเช้านิดนึงตอนที่เจ้าหน้าที่มาพร้อมกับหมายจับกำลังดูไลฟ์สดข่าวอยู่เลยเห็นว่าเอ้าจับกันแล้วตรงหน้าบ้านตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเพื่อนบ้านเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ก็จะเห็นว่าคนในบ้านค่อนข้างเครียดหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีรถเข้าออกอะไรผิดปกติเรื่องที่บอกว่ารถหรูอันนี้ก็ไม่เห็นว่ามีการขนย้ายตอนกลางคืนที่บอกแม่ตั๊กไปโรงพยาบาลก็ไม่น่าจะจริงเพราะเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนตำรวจจะจับยังอยู่ในบ้านมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องตู้เซฟเพราะว่าเพื่อนบ้านได้คุยกับคนที่ดูแลบ้านอย่างเช่นพวกแม่บ้านแม่บ้านเวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะมีการแบบพูดคุยเนาะมนุษยสัมพันธ์เรื่องตู้เซฟแม่บ้านเนี่ยให้ข้อมูลว่าปกติแล้วป๋าเบียร์ฝั่งสามีจะเป็นคนดูแลค่ะส่วนตั๊กไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งเรื่องรหัสหรือที่เก็บเบียร์จะเป็นคนจัดการดูแลทั้งหมดและเป็นคนดูแลทั้งหมดภายในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมคะก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่ก็สงสารคนในครอบครัวอย่างลูกเองก็ยังเล็กเพราะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรฟังเสียงคุณอายค่ะทีวีนะก็คือตอนแรกเราตั้งใจดูลุงตองง่ายๆว่าเราอาจจะดูลุงตองว่าแกไปออกนั่นแหละนั่นแหละแล้วบังเอิญภาพที่เราเห็นคือตำรวจบุกเข้าไปในบ้านใช่เราก็เลย
ได้ออกไปดูไหมพอเห็นว่าไม่รายการสดแล้วมันไม่ไปเลยเพราะว่าดูแค่ในทีวีคิดว่ามันเป็นสถานการณ์แบบฉุกละหุกไหมแบบวุ่นวายไหมฮะก็ทำนองนั้นน่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเราไม่ได้อยากยุ่งพี่อ่ะไม่ตกใจหรอกเพราะว่าเพราะเรื่องนี้คิดแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ยังไงมันก็หนีไม่พ้นก็ต่างคนต่างอยู่ทางอย่างทางด้านโน้นเนี่ยเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันไงอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้มีคนอยู่แล้วอยู่ก็เห็นมีเปิดฟงเปิดไฟอยู่นะพ่อแฟนแม่แฟนแล้วก็แม่ตัวเขาเองอ่ะก็ต้องเฝ้าสิคุณตั๊กแกก็โอเคอยู่นะแต่คนที่เป็นควบคุมเงินก็คือคุณเบียร์กับแม่ผัวนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าผัวก็คือป๋าเบียร์เป็นคนคุมบังเหียนทั้งหมดคุมเงินในตู้เซฟทั้งหมดคุมสมบัติทั้งหมดแต่แม่ตั๊กก็บอกเองนี่ว่าแม่ตั๊กเองกับป๋าเบียร์จดทะเบียนสมรสกันแล้วยังไงก็ตามถ้าผิดก็ผิดกันหารครึ่งถ้าถูกก็ถูกกันหารครึ่งอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะผมเปิดอาณาจักรเท่าที่อมรินทร์เราตรวจสอบได้เท่านี้ก่อนนะและก็จากคำพูดจากประจักษ์พยานที่มีเห็นบอกว่าทั้งคู่เองทั้งตัวแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์มีที่ดินทั้งหมด15ไร่ตามคอนเทนต์ของเขานะฮะได้ข้อมูลไหมเอ่ยแล้วก็บอกว่ามีรถหรูอยู่10คันมีเงินในตู้เซฟจำนวนมากแล้วในตู้เซฟไม่ใช่แค่มีแค่เงินอย่างเดียวทองในตู้เซฟมีเป็นร้อยร้อยล้านบาทเพราะว่าเขาซื้อทองทีละ200ล้านสะสมครั้งละ5สะสมสะสมครั้งละ5บาทสะสมมาสะสมสะสมจนไปกลับไปมองอีกทีในเซฟที่อยู่ธนาคารมีทองอยู่ในเซฟประมาณเป็นร้อยร้อยล้านทั้งบริษัทที่ดินอสังหาเงินสดทุกอย่างตอนนี้น่าจะประมาณ200ล้านค่ะนี่ก็ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณฮะทุกคำที่พูดตำรวจก็ดูดเอาไว้หมดแล้วเหมือนกันว่าเป็นพยานหลักฐานมีสมบัติเป็น200ล้านจ่ายภาษีกี่ล้านเดี๋ยวทางด้านของสำนักงานอะไรต่างๆก็ต้องมาตรวจสอบคุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอความร่ำความรวยของแม่ตั๊กเองเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะมีบ้าน65ล้านแล้วไม่ได้มีแค่หลังเดียวมี8หลังก็สร้างมาด้วยตัวเองอ่ะลองฟังดูฮะตั๊กรวยขนาดนี้ทำไมไม่สร้างคฤหาสน์สัก100ล้านให้สมฐานะเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์นี้นิดนึงนะคะพอดีว่าบ้านที่ตักอยู่ตอนนี้นะคะราคาหลังนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคะบ้านตักตั้งอยู่ที่รามอินทรา65ซึ่งเป็นย่านที่บ้านค่อนข้างแบบที่ดินกับบ้านราคาสูงนิดนึงนะคะซึ่งหลังนี้สร้างก็65ล้านแล้วนะคะอันนี้แค่ห้องนอนอันนี้แค่ห้องนอนห้องกระเป๋ายังไม่มีห้องเสื้อผ้าตักอีกข้างในนะคะก็คือเดี๋ยวจะพามาดูนะคือตักอยู่บ้านหลังค่อนข้างใหญ่มากแล้วนะคะในความรู้สึกของเราก็คือมันแบบมันใหญ่แล้วอ่ะอันนี้ก็ห้องเสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำก็ข้างในอีกคือตอนนี้ตักก็มีบ้านประมาณ8หลังนะคะ8หลังแต่ละหลังก็ราคาสาธุ8หลังคุณฝ้ายหลังที่หนอๆรามอินทรา65ล้านแล้วคุณซื้อรถคันนึงน่ะนานไหมกว่าจะซื้อจะเปลี่ยนน่ะรถเนี่ยนะโอ้โหอย่าพูด อย่าไปเทียบกันเลย คนละชนชั้นคุณผู้ชมคะรถหลายคนตั้งคำถามเอ๊รถที่มันหายออกไปจากหน้าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ขนออกไปไหนหรอกแต่เป็นไปได้ไหมรถไปเช่ามาหรือเปล่าก่อนหน้านี้คนเคยตั้งข้อสังเกตนะคะเช่าทำคอนเทนต์เช่าแค่รถคอนเทนต์หรือเปล่าไปเช่ามาจากเต็นท์รถหรือเปล่าคุณตั๊กเขาก็รู้เขาบอกเลยว่ารถไม่ได้เช่าเดี๋ยววันนี้สรรพกรตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะรถไม่ได้เช่าจ้าซื้อสดทุกคันจะพาไปดูนะคะว่ารถบ้านนี้เช่ารถหรือเปล่านะคะจะพามาดูวันนี้สำหรับคนที่บอกว่ารถพวกนี้เช่ามาจอดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะคันนี้เงินสดนะ27ล้านเช็คได้เลยค่ะออกมา2เดือน
นะคะยังไม่เคยแบบไปเช่ารถใครมาเลยนะคะมีแต่คนอื่นนะมาเช่ารถเราที่บ้านอย่างมัดแต่งคันนี้ติดคิวเช่า3วันนะคะเราปล่อยเช่าวันละ 15,000 บาทไปเช่าในงานที่เป็นงานแบบโชว์รถแต่งนะคะคันนี้เช็คได้เนาะป้ายขาวมีไหมมีค่ะนี่ไงคะเงินสดนะคะเช็คละค่ะนะนี่แบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ชอบสรรพากรชอบเดี๋ยวชอบนักเลยชอบรถเนี่ยไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมผมพาไปดูร้านทองเจ้าปัญหาคุณฝ้ายคิดว่าร้านทองเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้120ล้านฮะร้านทองเจ้าปัญหาที่ทุกวันนี้กางเต็นท์อยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยเพื่อเอาปี่เสี้ยไปคืนเนี่ยแม่ตั๊กพูดเองในคลิป120ล้านด้านครั้งนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่อยเพราะว่าลงทุนกับสาขาใหม่3ตึก3คูหาไปมากกว่า120ล้านบาทแต่ยังไม่สามารถเปิดร้านได้พาเข้ามาดูด้านในของร้านค่ะประตูด้านหน้าจะเป็นประตูอัตโนมัติกดด้วยรีโมทค่ะเปิดประตูเข้าไปด้านในก็จะเห็นนะคะเชลฟ์สำหรับวางทองและชั้นวางทองต่างๆหลังจากโควิดผ่านไปตั้งจากเปิดร้านหน้าร้านและรับสมัครแม่บ้านจำนวน2ตำแหน่งนะคะใครที่ตกงานและมีความขยันรักความสะอาดและอยากจะร่วมงานกับตั๊กค่ะเราเปิดรับสมัครแม่บ้านเปิดให้คนมีโอกาสได้ทำงานและไม่ต้องถามว่าทำไมตั๊กถึงรวยมีเงินเยอะนะคะตักทำงานทำธุรกิจมากกว่า3อย่างคุณผู้ชมคะร้านทองที่เปิดมาแต่วันนี้บางคนตั้งคำถามนะปกติร้านทองอ่ะเวลาเราดูข่าวหรือว่าเราเข้าร้านทองมันจะต้องมีลูกกรงกั้นระหว่างคนขายอ่ะเป็นร้านทองร้านทองกั้นระหว่างคนขายแล้วก็ลูกค้าคือข้างหลังก็จะมีแผงทองข้างหน้าก็มีตู้ทองลองเปิดตอนเขาไลฟ์สดขายทองมาได้ค่ะข้างหน้าก็จะมีลูกกรงใช่ไหมถ้าเป็นร้านทองปกติร้านทองปกตินะร้านทองปกติที่เราไปซื้อเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็จะมีลูกกงแล้วเวลาจะขายเดี๋ยวนี้ก็ต้องขายผ่านลูกกงกันให้ดูผ่านลูกกงกันแต่ร้านทองของแม่ตั๊กขายอย่างนี้เลยถ้าโจรสมมุตินะโจรไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ถ้าโจรมาปุ๊บน่ะไม่ต้องผ่านอุปสรรคอะไรเลยผ่านไปได้เลยค่ะกวาดไปได้หมดเลยนี่แล้วสุดท้ายแล้วเขาเลยมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีเท่านี้อาณาจักรพันล้านของคุณตั๊กกับคุณเบียร์เนี่ยเขาบอกที่ดินไปสร้างพวกโรงงานในเขตปทุมธานีถูกไหมเขาบอกนี่ไงซื้อสดนะจ๊ะร้านทองที่ทำเนี่ย120ล้านอาณาจักรที่จะสร้างออฟฟิศที่ดิน15ไร่สร้างอาณาจักร100ล้านพันล้านเปิดรับสมัครสมาชิกจำนวนมากนี่แล้วแต่งตัวเนี่ยสองผัวเมียคู่นี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าแบรนด์เนมทั้งตัวแบรนด์เนมทั้งนั้นเขาเรียกว่าแบรนด์เนมแบบตระกูลแบบตักหัวเพราะโลโก้ชัดฮะคุณผู้ชมเขาบอกตะโกนจริงๆแล้วแบบนี้ฮะเขาบอกอาณาจักรเป็นพันล้านหลังจากนั้นสร้างเสร็จฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าซื้อบ้านซื้ออะไรอาณาจักรสร้างออฟฟิศเสร็จแล้วลองไปดูหน่อยเขาบอกซื้อช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ทีหนึ่งครึ่งล้านคุณฝ้ายนี่แล้วบอกมีตู้เก็บไวน์นะลองดูคลิปดูฮะสวยจริงเป็นสีน้ำตาลแบบเทพปกติไม่เป็นยูนิตน้ำตาลเทพเลยนะคะชอบมากที่สุดละตู้วายใช่แล้วสามตู้เย็นของวายแล้วก็ตรงนี้ชั้นวางเหล้าหมดเลยค่าเหล้าประมาณตั้งสองแสนมีไฟเนี่ยด้านข้างมีไฟที่สุดอะสวยนะมันดูแบบดูแพงดูแบบดูไม่เหมือนบ้านนะแม่สรุปห้องนี้มันคือห้องอะไรคะแม่ฮะจริงๆแล้วห้องนี้เราสร้างไว้รับรองแขกนะคะแต่ตอนนี้ไปมาๆมันก็เหมือนบาร์ลับบาร์ลับบาร์เล่าไปแล้วค่ะฝั่งนี้ก็คือมีจอทีวีเป็นจอเพลงนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีไฟทุกต้องนะคะมองไปข้างล่างก็คือม้าเล่นน้ำแต่ส่วนข้างๆคือโรงงานของเราตรงนี้นะคะสรุปที่นี่มันคือที่ดื่มนะคะบาร์ลับนักดื่มค่ะ นี่ค่ะมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการรวบรวมหลักฐานจริงๆคลิปรถเนี่ยค่อนข้างกระจายอมรินทร์ทีวีรวมให้ว่าเท่าที่เจ้าตัวเขาไลฟ์มามีคันไหนบ้างบางคันสั่งทำพิเศษนะคะแมคลาเรนสีฟ้านี่สีพิเศษแล้วก็มีแมคลาเรนสีส้มอีก1คันคันละ40กว่าล้านเล็กซัสสีดำเฟอร์รี่สีแดงคันนี้รู้สึกจะยังจอดอยู่ที่บ้านยังไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหนรถตู้สีขาว1คันสีดำ1คันรถตู้ยังจอดอยู่ที่บ้านคันนึงแล้วก็มีรถไทยรุ่งสีเหลืองดำอีก1คันปอร์เช่สีขาวปอร์เช่สีแดง Lamborghini สีแดง Ford Mustang สีดำ Ford Mustang สีน้ำเงินโอ้โหแต่ละคัน Ford Mustang สีเขียวแล้วก็รถเบนซ์ป้ายแดงที่เคยอยู่ในไลฟ์อีกนะเพราะเขาบอกว่าเขามี
ีรถก็คือที่บ้านกับบริษัทรวมกันอ่ะ15คันโอ้ตายแต่ละคันอ่ะคือถ้าไม่เกินร้อยแล้วมั้งเนี่ยล้านมั้งเนี่ยมันก็10ล้านเนาะเออเกินต่ำๆแหละรถตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รถตู้รุ่นเดียวกับอดีตนายกเศรษฐาเออเล็กซัสเออก็เป็น10ล้านเพราะฉะนั้นวันนี้แค่รถก็เป็น100ล้านแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีท่านนึงดูข่าวแล้วก็เหมือนกับชาวเราพี่อั๋นภูวนาถดูไปก็แบบตั้งคำถามในใจไปล่าสุดเห็นบอกว่าพี่อั๋นติดตามข่าวนี้แล้วก็นำโพสต์ของสำนักข่าวนึงอะนะคะบอกเนี่ยเพจดังโพสต์แม่ตั๊กแย่แล้วถูกหามส่ง ICU แถมพยายามคิดสั้นคุณผู้ชมอันนี้เฟกนิวส์นะคะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็คลิปต่างๆที่ไปแชร์กันเนี่ยเดิมทีคือคุณตั๊กเนี่ยเคยตรวจเจอเนื้องอกแล้วก็เป็นไทรอยด์อันนี้เข้าโรงพยาบาลจริงโพสต์ของพี่อั๋นค่ะบอกว่าแค่ขายรถแล้วชดใช้จบง่ายๆไม่รีบตายไม่ย้ายของหนีนะคะถ้ารู้ว่าผิดขอโทษและแก้ไขผิดกฎหมายก็รับโทษแล้วเริ่มใหม่ไปทำทางนี้จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่มันเกินจริงมักจะไม่จริงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆมันมักจะแปลกและคนที่รวยไม่มีเหตุผลก็มักจะไม่มีเหตุผลจริงๆนั่นแหละแยกย้ายกันไปทำงานค่ะวันๆนั่งอ่านแต่เรื่องดราม่าทั้งวันใช่จ้าฉันเองฉันก็ด้วย วันนี้พี่อั๋นภูวนาถฮะบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องดราม่าแม่ค้าขายทองเนี่ยส่วนตัวมุมมองนะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เรื่ององค์ประกอบอื่นๆอาจจะยังไม่ครบหลายคนสงสัยฮะว่าดำเนินคดียังไงต่อไปบ้างตอนนี้เบื้องต้นช่อโกงกับพรบ.คอมแล้วที่ดูตามข้อกฎหมายเขาบอกเลยนะส่วนตัวคิดแล้วแหละว่าแม่ตั๊กกับป้าเบียร์ไม่คิดหนีหรอกและก็ไม่มีความคิดฆ่าตัวตายแน่นอนสุดท้ายก็เป็นข่าวลือจริงๆล่าสุดโดนรวบไปแล้วก็ถามหน่อยเรื่องนี้พี่อั๋นบอกนะผิดชัดเจนอยู่แล้วแต่จะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายถ้าอยากจะพูดนะฝากไปถึงพวกอินฟลูต่างๆก็แล้วกันที่รับงานไลฟ์สดรับงานไลฟ์สดขายของเนี่ยถ้าเลือกได้ต้องดูดีๆนะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะบอกว่าอย่างเช่นไลฟ์สดขายทองพี่อั๋นบอกนะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกรณีของแม่ตั๊กป๋าเบียร์ก็ได้เขาบอกทองที่เจ้าของเอามา50เส้นคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงว่า50เส้นมันเป็นของจริงทั้งหมดเพราะเอามาเป็นพรึบๆแบบนั้นน่ะไม่มีใครรู้หรอกฮะถ้ามันมีปลอมอยู่เส้นหนึ่งแล้วมีคนไปแจ้งความคุณโดนด้วยสุดท้ายแล้วเขามีการบอกนะว่างานต่างๆเช็คกันดีๆก็แล้วกันลองฟังเสียงคุณอั๋นภูวนาถดูฮะต้องทำในทั้งหมดนะฮะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายถูกไหมว่ามันถูกผิดเข้าเกณฑ์ครบองค์ประกอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวพี่อั๋นไม่คิดว่าเขาหนีแล้วก็พี่อั๋นก็ไม่คิดว่าเขาฆ่าตัวตายถ้าคุณคิดว่าคุณถูกคุณยิ่งไม่ควรหนีเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณผิดก็อยู่ที่ว่าคุณถ้าสำนึกผิดก็ไม่ควรหนีเพียงคิดว่าถ้าคุณยังอยากมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เหมือนกับที่เขาพูดว่าเขาอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ก็เขายิ่งต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องสังคมที่มันขับเคลื่อนโดยที่เราไม่มีความเชื่อมั่นในการละกันละคนไม่มีความซื่อสัตย์นะพี่ว่ามันก็ยากหมดนะถ้าหากว่าเอาความรวยมาแล้ววันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแล้วนะฮะคุณผู้ชมว่าจะต้องเรียกแถว2กับแถว3เข้ามาตรวจสอบที่อยู่ใกล้ๆกับป๋าเบียร์กับแม่ตั๊กนั่นก็คือหนึ่งในนั้นดาราที่ไปร่วมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอจะให้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคุณใบเตยเจ๊กบบางลำพูลิลลี่เงียนภูกันแมงปอหนูรัตครูไพบูลย์เท่านั้นยังไม่พอคุณจ๊ะก็โดนแก้มบุ๋มด้วยไอซ์ปรีชยาคุณเปิ้ลไอรินโอลิฟโตเกียวเนยกรอบก็เป็นคนดังๆทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วนาราเคฟกระเทยอันนี้ก็โดนเหมือนจะโดนเรียกด้วยคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอคุณยิวกับคุณเจนนี่อันเนี้ยยังไงก็ตามอาจจะต้องโดนเรียกเข้าไปเพราะมันมีคลิปหลายต่อหลายคลิปแต่เจนนี่ก็พร้อมแล้วก็ยังมีคุณโมอามีนาคุณพิงกี้คุณแน็กชาลีแล้วมีคุณกามินด้วยมั้งใช่เคยไปไลฟ์ที่บ้านพี่แน็กแล้วตอนนั้นกามินก็อยู่ด้วยค่ะกามินก็อยู่ด้วยคุณลีน่าจังก็อาจจะโดนแล้วเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะนางงามก็มีคุณอุ้มทวีพรแล้วก็ยังไม่รวมชาร์ลอตต์นี่ก็จะมีอดีตนางงามแล้วก็มีตามกระแสต่างๆคุณผู้ชมคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะถูกเรียกไปสอบในฐานะพยานก่อนอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ
้